บ้านของเราน่าอยู่เชิดชูหลักเกณฑ์สามอาน่ารักนักหนาสะอาดงามตาพัฒนาร่วมกันชุมชนรางวัลชนะเลิศต้นแบบการจัดการขยะระดับประเทศชุมชนหมู่4บ้านเนินดินแดงจังหวัดบุรีรัมย สายทัศน์ของชุมชนหมู่ที่4เนี่ยเขาเป็นชุมชนที่สะอาดปราศจากขยะประชาชนสุขภาพดีบนวิถีความพอเพียงนะคะส่วนพันธกิจของเขามีการใช้ตะกร้าถุงผ้าไปตลาดหิ้วปิ่นโตไปวัดทุกครัวเรือนคัดแยกขยะทุกประเภททุกครัวเรือนทำน้ำหมักจากปุ๋ยคอกหมักทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวรั่วกินได้โอ้โหทำเยอะแบบนี้นะคะทำจริงหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะทำไมศูนย์นี่มันใหญ่ขนาดนี้โอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คะแต่งตัวสะสวยแบบนี้ได้ดูแลศูนย์นี้หรือเปล่าคะเป็นคนดูแลศูนย์ที่นี่ค่ะโอ้โหใหญ่ขนาดนี้ที่นี่มีอะไรบ้างคะเนี่ยมีธนาคารขยะขยะอันตรายขยะอันตรายเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงไส้เดือนช่วยขยะปุ๋ยอินทรีย์ค่ะปุ๋ยอินทรีย์โอ้โหมีอีกเยอะค่ะยังมีอีกเยอะเลยแต่ก่อนอื่นเลยอยากไปดูสาวแบงค์ของที่นี่เขาว่าแบบจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูเลยค่ะไปดูเลยโอ้โหนี่คือสาวแบงค์โอ้โหยังสวยสะอยู่เลยนะคะเนี่ยแล้วทำไมธนาคารถึงแบบมีแค่นี้เหรอคะคือหลังจากที่เราได้รณรงค์การแจ้งขยะชุมชนแล้วค่ะเราเหลือน้อยลงซื้อน้อยลงค่ะโอ้เดือนละ1ครั้งค่ะอ๋อก็ถือว่าน้อยมากๆเลยเมื่อมีการจัดการขยะก็ทำให้ขยะเนี่ยมีจำนวนที่ลดลงธนาคารก็เลยเล็กลงตามขยะที่มันน้อยลงนั่นเองนะคะพี่คะแล้วข้างในนี้ยังมีอะไรอีกให้อินได้ชมเยอะค่ะยังมีเยอะเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเฮ้ยห้ามใครเข้ามานะคุณพี่คะลบตรงที่นี้มันเป็นขยะอันตรายค่ะไม่อันตรายขนาดนั้นค่ะที่จริงๆเก็บขยะอันตรายอ๋อมันไม่อันตรายขนาดนั้นใช่ไหมคะแล้วเขามีไว้ทำไมคะเนี่ยเป็นพวกขยะอันตรายพวกทาร์ทฉายพวกหลอดไฟพวกกระป๋องสเปรย์เพราะมันจะปนเปื้อนในดินมันจะอันตรายต่อชุมชนคำว่าอันตรายในที่นี้มันไม่ใช่ระเบิดปรมาณูมันไม่ใช่ระเบิดแบบขีปนาวุธใช่ไหมคะมันคือพวกกระป๋องสเปรย์นะคะพวกหลอดไฟพวกสิ่งต่างๆที่มันมีสารเคมีนั่นแหละมันจะไปปนเปื้อนในดินแล้วมีการทำลายหรือเอาไปทำอะไรคะอ๋อทุกวันที่1เทศบาลหวยออก ไม่ใช่เก็บที่ศาลาหมู่ที่4ค่ะค่ะจะมีประชุมประจำเดือนของผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านก็จะเอามารวมกันอยู่ที่ศาลาทุกวันที่1ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสถานที่ตรงนี้นะคะไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดนั่นเองนะคะโอ้โหเห็นข้างในเยอะแยะมากเลยอ่ะเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะคุณแม่คะสวัสดีค่ะตรงนี้คืออะไรคะเนี่ยที่เลี้ยงไส้เดือนที่เลี้ยงไส้เดือนไส้เดือนที่กำจัดขยะในชุมชนค่ะเศษอาหารจากร้านอาหารอ๋อนี่คือเขากินอะไรเป็นอาหารนะคะขยะค่ะคุณแม่ทำไมเขากินขยะเป็นอาหารน่ะมันเป็นที่กำจัดขยะในชุมชนเราค่ะเป็นเศษอาหารค่ะที่เราไปเทต้องคัดแยกออกจากพลาสติกแล้วเศษอาหารพวกนี้นี่มาจากไหนคะมาจากร้านอาหารค่ะในชุมชนแล้วก็มีร้านเนื้อย่างอุ้ยกำลังหิวพอดี10โลค่ะโอ้ถ้าหนูหิวๆนี่หนูมาแย่งไส้เดือนกินได้เลยได้ค่ะไม่ได้ดิค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวไปดูทางด้านนู้นโอ้โหยังมีอะไรเยอะแยะเลยขอบคุณมากนะคะโอ้โหนี่ก็คือฐานอีก1ฐานเลยสวัสดีค่ะที่นี่คือฐานอะไรคะเนี่ยฐานน้ำหมักจากขยะอินทรีย์ค่ะน้ำหมักจากขยะอินทรีย์เห็นมันมีสูตรอะไรเยอะแยะมากมายเลยช่วยแนะนำให้อิงได้รู้สักนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะเราก็จะมีน้ำหมักหลายชนิดนะคะส่วนน้ำหมักที่เราได้มาก็จากขยะอินทรีย์ซึ่งเกิดในชุมชนของเราเท่านั้นค่ะเท่านั้นเลยใช่ค่ะอย่างเช่นน้ำหมักฝักคูน้ำหมักฝักคูช่วยอะไรคะไล่แมลงไล่แมลงด้วยแล้วสูตรที่สองน้ำหมักจาปวกใช้เป็นหัวเชื้อในการทำ
น้ำหมักต่างๆได้อ๋อใช้เป็นหัวเชื้อได้ใช้รสกินก็ได้แล้วสูตรที่3คะน้ำหมักจากหัวปลาค่ะหัวปลาหัวปลาใช่ค่ะหมักจากหน่อกล้วยค่ะจากหน่อกล้วย โอ้โหแล้ววิธีการทำของเขาเนี่ยยากหรือเปล่าคะไม่ยากเลยไม่ยากเลยสุดยอดเลยค่ะโอเคเสร็จสิ้นหน้าที่ของคุณพี่แล้วค่ะปะกลับบ้านได้เลยสามีโทรตามแล้ว เดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันต่อนะคะโอ้กำลังทำอะไรขมักขม้นเลยคะเนี่ยโอ้ยเหมือนกลับบ้านเกิดเลยค่ะเจอเพื่อนนี่คือหมูนี่เลี้ยงไว้ทานเองใช่ไหมคะเนี่ยไม่ครับเพื่อเลี้ยงไว้เพื่อมันช่วยในการขยายพื้นที่ไม่ให้กินของเหลือจากไส้เดือนค่ะหมูพวกนี้นะคะก็คือมี2ตัวที่เลี้ยงเอาไว้เพื่อกำจัดขยะที่มาจากร้านค้าต่างๆนั่นแหละโอ้โหโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่4บ้านโนนดินแดงนี้นะคะก็มีคณะเข้ามาเยี่ยมชมมาอบรมที่นี่เป็นหลักพันคนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนที่มาอบรมในวันนี้ดีกว่าว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างก็อยากมาเอาตัวอย่างจากโนนดินแดงสุดยอดบ้านเราครับแล้วตอนนี้คือในทางบ้านของท่านเนี่ยมีการเริ่มทำบ้างแล้วหรือยังคะที่เทศบาลหนองฟางของเราเนี่ยโดยเฉพาะชุมชนหมู่5ที่ในวันนี้นะครับเราได้ดำเนินโครงการธนาคารขยะชุมชนอ๋อเริ่มมีธนาคารขยะแล้วเราจัดการขยะต้นทางรับก่อนแล้วอ๋อทีนี้ก็เลยมาดูว่าที่เขาประสบความสำเร็จได้รางวัลชนะเลิศต้นแบบในระดับประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็จะนำไปพัฒนาที่หมู่บ้านของเรานั่นเองนะคะครับต้องขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะสุดยอดเลยค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราได้ไปที่ศูนย์การเรียนรู้แล้วนะคะและได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายที่ชุมชนนี้นะคะเขาได้ทำเอาไว้เดี๋ยวจะพาไปดูเลยว่าบ้านต้นแบบของชุมชนนี้เขาจะเป็นยังไงและมีวิธีการจัดการกับขยะยังไงบ้างค่ะนี่คือสถานแห่งบ้านทรายทองเวอร์ชันซีโร่เวทนั่นเองนะคะคุณลุงเขาจะสามารถพาทัวร์รอบๆบ้านได้ไหมคะโอ้โหตามมาเลยค่ะเดี๋ยวมาดูทางด้านในนะคะซึ่งตรงด้านหน้าของอิงนั่นเองนี่คืออะไรคะคุณลุงดูแล้วใช้แล้วนะค่ะที่ไหนโอ้ไม่ทิ้งเลยก็ไม่ใช้ค่ะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้อันนี้สำคัญมากนะครับไอ้สบู่ที่เราทำจากน้ำมันพืชที่เราใช้แล้วเพราะไอ้น้ำมันพืชที่เขาใช้แล้วเนี่ยไม่ทิ้งลงท่อน้ำมันอ้าวนี่มันน้ำก็เน่าเสียปลาตายตอนนี้นะคะเราได้บุกมาถึงหลังบ้านของคุณลุงแล้วค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณลุงนะคะก็ได้ทำน้ำหมักใช่ไหมคะตัวนี้น้ำหมักชีวภาพจากเสียบสดุเหลือใช้ก็คืออาหารผลไม้ผักที่เรากินเหลือเราเอามาทำหมักเอามาหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพลดต้นไม้นี่แค่บ้านแรกนะคะคุณผู้ชมยังจัดการกับขยะแบบอลังการแบบนี้บ้านถัดไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือบ้านหลังถัดมานะคะที่บ้านนี้เป็นบ้านต้นแบบอีกเช่นเดียวกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าร่มรื่นแบบนี้เขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของการจัดการขยะยังไงค่ะตามมาเลยนะคะผีเสื้อเต็มเลยสวยมากสวัสดีค่ะโอ้โหคุณลุงเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ใช่ไหมคะครับบ้านนี้คือบ้านต้นแบบของชุมชนเลยครับผมไฮไลท์ของที่บ้านนี้เลยคืออะไรคะคือบ้านคนมีน้ำยาครับมีอะไรนะคะน้ำยาครับมีน้ำยาน้ำยาอะไรคะน้ำยาพื้นน้ำยาตากผ้าน้ำยาล้างจานยาหมองยาสมุนไพรครับมีหมดเลยมีครับโอ้โหต้องตามไปดูแล้วค่ะว่าน้ำยาที่ว่าเนี่ยจะแรงแค่ไหนกล้าไปเลยโอ้โหทางด้านนี้ก็คือเป็นพวกน้ำยาที่ไว้ใช้ในครัวเรือนเพื่อทำความสะอาดเป็นส่วนใหญ่ขายด้วยสร้างรายได้นี่สุดยอดเลยโหสินค้าใช้ดีแบบนี้นะคะขออนุญาตเลยนะคะคุณลุงคะขออนุญาตอุดหนุนสักชิ้นหนึ่งจะได้ไหมคะโอ้ขอเป็นตัวนี้เลยเป็นไพรนวดเลยนี่นะคะเวลาปวดเมื่อยจากการโดนใช้งานในการทำงานนี้นะคะจะไปนวดให้แบบหายเมื่อยเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะครับถุงก็ยังเป็นถุงรักโลกอีกสุดยอดอุ้ยขอบพระคุณนะคะครับค่ะ
โอ้แดดร้อนแบบนี้นะหิวน้ำเหลือเกินค่ะแถวนี้มีร้านค้าขายน้ำไหมวู้นี่ร้านค้าเลยเดี๋ยวเข้าไปดื่มน้ำดีกว่าโอ้ยสวัสดีค่ะร้านค้าแลกแต้มสวัสดีโอ้ร้านค้าแลกแต้มสวัสดีค่ะชื่อร้านน่ารักมากเลยค่ะทำไมถึงชื่อว่าร้านค้าแลกแต้มคะค่ะคนในชุมชนของเราก็จะใช้ถุงผ้าตะกร้ามาซื้อของใช้ถุงผ้าและตะกร้ามาซื้อรถถุงพลาสติกร้านนี้ไม่ให้เลยอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าหนูมาแบบไม่มีอะไรเลยแบบนี้คะมีให้ยืมด้วยยืมกับกรุงเทพไปได้ไหมคะเอามาคืนดีกว่าเนาะในชุมชนนี้นะคะแน่นอนว่าทุกบ้านเขามีการคัดแยกขยะค่ะและร้านค้าแลกแต้มนี้ก็มีเช่นกันนี่เลยค่ะนี่ก็คือการคัดแยกขยะของร้านนี้นั่นเองนะคะเป็นทั้งร้านค้ามีทั้งการคัดแยกขยะและยังมีสวนร่มรื่นแบบนี้ด้วยนะคะโอ้โหชุมชนนี้เป็นชุมชนที่สุดยอดมากจริงๆเลยค่ะและนี่ก็คือความน่ารักความสามัคคีของชาวชุมชนหมู่ที่4บ้านนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่เขาร่วมมือร่วมใจกันจนได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนต้นแบบปลอดขยะระดับประเทศเลยค่ะถ้าใครสนใจอยากจะรับชมเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะสามารถที่จะกดติดตามได้เลยที่ Facebook Fanpage กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะหรือ YouTube Channel Green Thailand ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กันเยอะๆนะคะสำหรับ EP หน้าเราจะไปไหนเนี่ยอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยค่ะชุมชนปลอดขยะ Zero Waste นนท์